ค่อยๆคิดค่อยๆนึกค่อยๆนับเราเจออะไรกันมาบ้างค่อยๆมองและก็ลองค่อยๆทบทวนความทรงจำเรื่องวันวานจากวันนั้นจนวันนี้สักกี่ทีที่เราได้เดินข้ามผ่านอุปสรรคจะหนักสักเท่าไรจะยากลำบากสักแค่ไหนแต่ก็ยังมีฉันกับเธอเราที่จะยังเดินไปด้วยกันมือคอยคุมมือและดวงใจคอยร่วมใจต้องเดินไปถึงจุดหมายสักวันเพื่อพลังไทยที่เรารักเพื่อปตท.ที่เป็นเหมือนบ้านของเธอและฉันหมดความหวังจะก้าวต่อไปด้วยลมหายใจเดียวกันการทำธุรกิจต้องอยู่รอดให้ได้ต้องแข่งขันให้ได้นี่คือที่มาของเราได้ทุ่มเทในส่วนของฝ่ายจัดการและก็พนักงานทุกคนได้มองเห็นพ้องต้องกันว่าธุรกิจไม่สามารถจะเดินอยู่ได้ถ้าเราไม่สามารถที่จะแข่งขันกับคนอื่นได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนโลกนะครับเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของตัวเราเองนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเรียนรู้เพื่อทำสิ่งที่ดีกว่านะไทยรูปเบสเราเน้นการหล่อหลอมพนักงานให้เป็นหนึ่งเดียวและมีจุดหมายร่วมกันเราสร้างทีมให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีทุกวันนี้เพื่อพนักงานทุ่มเทให้กับองค์กรพร้อมที่จะสร้างให้ไทยรูปเบสก้าวสู่ความเป็นเลิศและอยู่อย่างยั่งยืนเป็นองค์กรร้อยปีของประเทศไทยครับเอาความรู้เอาความผิดพลาดเอา learning lesson เนี่ยมาปรับปรุงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้วก็กระบวนการเชื่อมโยงต่อเนื่องต่อไปนั่นแหละครับนั่นคือความยั่งยืนขององค์กรที่จะทำให้ไทยออยล์เป็นองค์กรร้อยปีครับเราเป็นธุรกิจน้ำมันนะครับซึ่งเราต้องการความรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องเนี่ยช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจเรื่องดีๆได้อย่างต่อเนื่องครับปัจจุบันนี้เราก็ยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับตรงจุดไหนที่เรายังต้องมีการปรับปรุงเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมก็มีความมั่นใจว่าความมุ่งมั่นตรงนี้ก็จะทำให้ทางธุรกิจประสบผลสำเร็จในโอกาสหน้าถึงแม้ว่าผู้บริหารเนี่ยสลับปรับเปลี่ยนออกไปแต่ความมุ่งมั่นตรงนี้ผมเข้าใจว่าทั้งผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเนี่ยจะช่วยกันทำงานตรงนี้ให้ได้ TQA ในอนาคตครับคือเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่า TQA เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะนำองค์กรหรือธุรกิจน้ำมันของเราเนี่ยก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเป็นจุดแข็งนะครับแล้วทำให้เรามั่นใจไปถึงจุดหมายได้เนี่ยคือความรู้สึกที่เราให้ความสำคัญกับลูกค้ามาโดยตลอดนะครับผมมั่นใจว่า TQA เนี่ยจะทำให้ปตท.เป็นองค์กรร้อยปีนะครับเปรียบเหมือนว่าเราสมมติว่าเราเป็นคนสูงอายุแล้วเราต้องไปหาหมอตรวจสุขภาพต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเราไปตรวจสุขภาพถ้าเราพบว่าตรงนี้เราหย่อนตรงนี้เรายานตรงนี้เราต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงเราก็ต้องทำเราตรวจซะเราทำซะร่างกายเราจะได้แข็งแรงจะได้ไปต่อสู้มีแรงไปต่อสู้กับคนอื่นได้ครับเพื่อปตท.ที่เป็นเหมือนบ้านของเธอและฉันจะไม่ยอมเดินกลับหลังจะไม่ยอมหมดความหวังจะก้าวต่อไป